ช่วยพูดมาสักคำได้ไหมฉันไม่รู้เธอคิดยังไงหรือว่าฉันไม่ได้อยู่ในสายตาแค่เธอนั้นพูดออกมาโอ้สวัสดีครับผมชื่อบูมสหรัตน์ครับจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแบบเอาเรื่องของตัวเองมาทำครับใช่ครับแล้วก็ทีแรกผมก็แต่งเนื้อไปแล้วก็ไปยื่นให้พี่หนุ่มครับแต่ว่าเนื้อเพลงมันยังไม่ผ่านครับพี่หนุ่มเลยแก้เนื้อเพลงให้แต่ว่าเป็นเรื่องเดิมครับแบบเป็นฟิลเพลงเดิมฟิลเพลงมันจะเป็นแบบว่าเราสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับเราครับแบบเขาจะชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีท่อนแร็ปด้วยครับที่ผมแต่งเข้าไปแล้วก็ท่อนหลังสุดของเพลงครับใช่แต่ว่าผมกว่าผมจะคิดท่อนแร็ปได้ก็นานอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบความคิดมันช้านิดนึงครับดีใจที่พองานออกไปปุ๊บแล้วคนชอบเลยครับใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับมีครับทีแรกอยากเป็นเชฟครับทำไมถึงรู้สึกว่าอยากเป็นเชฟผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนชอบกินใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าถ้าผมชอบกินแล้วผมก็อยากลองทำเองนี่ผมเห็นแม่แบบหั่นหมูหั่นเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยอยากทำบ้างครับแล้วก็ล้มเลิกความฝันนั้นไปเรามีเมนูเก่งของเราไม่มีครับแล้วทำอะไรบ่อยก็แบบคือมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่แม่ผมไปทำงานนี่แล้วผมก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมครับแล้วเวลาหิวผมก็ขี้เกียจแบบใช้เงินผมก็ทอดไข่อะไรเงี้ยก็หยิบหมูในตู้เย็นมาหั่นแล้วก็แค่แบบใส่ซอสแบบซอสปรุงรสอะไรเงี้ยแล้วก็ทอดแค่นั้นครับทำแค่ไข่เจียวทำหมูทอดนี่คิดมีความฝันอยากใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับแต่ว่าผมขี้เกียจล้างจานก็เลยล้มเลิกถ้านับรวมนั้นด้วยก็เกือบร้อยอาจจะเกือบครับแล้วส่วนใหญ่เราคือติด1ใน3หรือว่าคว้ารางวัลเลยไม่ครับสมมติผมไปประกวด10ที่อะไรเงี้ยผมจะมีรางวัลติดมือมาสักที่2ที่อะไรหรือไม่อาจจะไม่มีเลยก็ได้เคยมีแบบตุ๊บตั้งแต่รอบแรกเลยไหมมีครับก็เคยมีครับใช่แล้วผมเป็นบ่อยด้วยครับผมจำได้ตอนเด็กๆใช่ไหมครับผมไปเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วในโรงเรียนก็จะมีแบบเวทีประกวดร้องเพลงแล้วทีนี้เขาก็จะให้แบบเด็กที่เรียนร้องเพลงเนี่ยครับแต่ละสาขามาแข่งกันผมไม่เคยเข้าไปถึงรอบที่มันเป็นแบบเวทีจริงจังครับแบบเวทีใหญ่ๆเลยแบบรอบออดิชั่นก็ตกแล้วจากการที่ประกวดมาหลายเวทีแล้วส่วนใหญ่เราผิดหวังมาโดยตลอดอะไรทำให้เราเลือกที่จะประกวดต่อจนมาเจอ The Star Idol เพราะว่าผมเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับผมก็เรียนมาตลอดแล้วเขาก็ส่งไปตลอดมันก็เหมือนกับแบบได้ฝึกไปด้วยผมรู้สึกว่าขึ้นไปแล้วคนชอบแบบเวลาร้องเพลงแล้วมันก็ดูเท่ดีครับแล้วก็อีกอย่างแบบเวลาอยากไปร้องเพลงแล้วออกทีวีใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าแบบพอร้องเสร็จปุ๊บแล้วมันจะได้มีคลิปตัวเองดูก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่คิดแค่นั้นทีแรกผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมครับเพราะว่าด้วยความที่แบบผมเห็นว่าไอดอลใช่ไหมครับไอดอลอาจจะต้องแบบทำได้ทุกอย่างอะไรครับเต้นดีร้องดีแล้วก็เอนเตอร์เทนดีหรือแบบหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยทีแรกผมก็คิดแบบนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะยากไปสำหรับผมเห็นแบบเขาโฆษณาแบบในทีวีหรือแบบใน Facebook อะไรอย่างงี้ครับผมก็เห็นแล้วก็ลองส่งไปครับเพราะว่าคือผมคิดแค่ว่าแบบอยากลองร้องเพลงให้คนฟังอะไรเงี้ยคือผมอยากรู้แบบฟีดแบคจากคนเยอะๆว่าเขาชอบไหมครับแล้วผมก็เลยส่งไปแล้วทีนี้พอผมส่งไปปุ๊บอยู่ดีๆมันก็แบบผ่านเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอแบบทุกคนชอบใช่มั้ยครับมันก็เป็นกําลังใจให้ผมแบบอยากทําโชว์ครั้งต่อไปให้มันดีแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังผมก็พยายามทําให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างงี้ครับมันเป็นแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับเพราะว่าแบบผมก็พยายามร้องเพลงครับแล้วก็ไปพวกแบบตามงานประกวดนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่วนมากก็ผิดหวังอะไรครับแบบส่วนมากก็ตกรอบจนมารายการนี้ครับแบบเข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นแชมป์อะไรครับคือผมอ่ะคิดไม่ออกว่าโจทย์เพลงนั้นอ่ะผมจะเลือกเพลงไงผมก็ไปถามคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงดีแบบเหมาะกับผมดีแบบแค่เรื่องราวในชีวิตนะที่มันเหมาะกับผม
แต่พอร้องจริงๆแล้วร้องยากมากครับแบบร้องค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีเสียงสูงไอ้ท่อนอู้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 ใช่ช่วงเวลาที่เราประกวดมันมีอาทิตย์ไหนหรือสัปดาห์ไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยจะไม่รอดแล้วหรือว่าเสียงตุ๊บที่สุดอ๋อแรงน้ำถ่วงไอ้ที่ผมเล่าไปเพราะว่าผมพลาดครับแล้วรอบนั้นเป็นรอบที่ผมโชว์เป็นคนแรกด้วยครับแล้วก็เป็นรอบแรกที่ถ่ายทอดสดด้วยโชว์แรกด้วยแล้วในโชว์นั้นเพลงก็ค่อนข้างยากแล้วผมมีเล่นกีตาร์ด้วยครับต้องเพอร์ฟอร์มบนเวทีต้องโซโล่ด้วยมันเลยมีความแบบพะวงหลายอย่างครับแล้วพอร้องออกไปปุ๊บก็พลาดไป2จุดก็เลยลงมาก็เจินๆนิดนึงแปลว่าแบบเพลงแรกโชว์ปุ๊บหลังจากนั้นก็คือหงอยยาวรอใช่ฮะรอจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เขาประกาศว่ายังไงบ้างแต่ว่าผมก็คิดนะถ้าสมมติผมไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจเพราะว่าคือผมก็เข้ามา8คนใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราก็ก้าวเข้ามาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับแฟนคลับครับที่มีแฟนคลับแล้วก็มีคนชอบเพลงครับมีหลายคนอยู่ครับที่เขาบอกว่าแบบเขาภูมิใจในตัวผมครับแบบเหมือนแบบเห็นตั้งแต่ประกวดรอบออดิชั่น60คนใช่ไหมครับเพลงแรกที่ผมประกวดในรายการ The Star Idol ครับแล้วก็แบบไล่มาเรื่อยๆจนมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเขาก็ภูมิใจครับแล้วผมก็รู้สึกแบบมันใจฟูมีความสุขเวลาที่ผมขึ้นเวทีครับแล้วก็ร้องเพลงแล้วแบบเสียงแบบไมค์ดังๆผมชอบแบบไมค์ดังๆช่ำๆผมรู้สึกมันซัพพอร์ตเสียงผมดีแล้วพอร้องไปปุ๊บมันมีความสุขดีมันรู้สึกมันเท่ครับแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนใหม่ที่ได้เจอมีความสุขกับประสบการณ์ใหม่ๆครับใช่รู้สึกชอบครับแล้วก็ตื่นเต้นกับอนาคตที่จะเกิดครับ